สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันในช่องของใหม่ใหม่ร้านนะคะวันนี้นะคะใหม่จะพาไปช็อปอีกแล้วนะคะที่ร้านชินจูกุค่ะ3ตัว100บาทเนาะเพราะว่าคลิปเดิมเราเคยทำไปแล้วแต่วันนี้ใหม่จะมาแบบว่าอยากได้แนวโทนเสื้อแบบอุ่นๆแนวเอิร์ธโทนเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ใหม่จะได้อะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวใหม่จะใส่ให้ดูในท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าถึงแล้วนี่นะคะสังเกตป้ายตรงนี้3ตัว100บาทฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในบ้านของใหม่แล้วเนาะก็กลับมาแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเสียใจมากๆเพราะว่าไปถึงปุ๊บทางพนักงานก็แจ้งว่าต้องทำหนังสือก่อนนะคะถึงจะถ่ายคลิปได้ก็เข้าใจทางร้านนะคะแต่คือใหม่ไปถึงแล้วก็คือไม่รู้ไงว่าเราจะต้องแบบขออนุญาตก่อนก็ผิดที่ใหม่เองก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไงเราไปถึงเราก็ต้องช็อปอยู่แล้วเพราะว่ามันแค่3ตัว100บาทเนาะใหม่ก็ซื้อเลือกเนาะก็ได้มานะคะอย่างที่บอกไปว่าใหม่จะเอาแบบแนวเอิร์ธโทนแนวตุ่นๆเนาะให้เข้ากับช่วงแบบฤดูหนาวเนาะที่ประเทศไทยก็อาจจะหนาวบางที่อย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่เนาะน่านอะไรอย่างเงี้ยทางเหนือก็จะหนาวหน่อยก็สามารถใส่ไปได้เพราะว่าคาเฟ่เขาเยอะมากๆเลยแต่ใหม่ยังไม่ได้ไปนะใหม่ก็ได้มาทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะในราคา235บาทเพราะว่าแอบเฉลี่ยกับเพื่อนไงมันได้แค่7ชุดจริงๆคือเราก็เดินเลือกแล้วแหละแล้วอยากจะบอกว่าพอไปถึงปุ๊บคือด้วยความที่ใหม่อ่ะดูสตาร์ทอัพใช่มั้ยก็กำลังอินกับนางเอกแล้วก็พี่สาวนางเอกที่เขาใส่พวกสูทเยอะไงก็คือพอไปปุ๊บก็คือได้แต่แบบสูทเลยก็เดี๋ยวใหม่ไปใส่ให้ดูนะคะว่าแต่ละลุคนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็มาในตัวแรกนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะอยากบอกว่าสวยมากๆดูดีเทลแขนเขาสิอันนี้มันเป็นแบบสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วไม่มีตำหนิเลยนะตัวนี้คือสวยจริงแล้วก็เป็นงานป้ายด้วยนะเดี๋ยวมาให้ดูป้ายนี้มีสายคาดเอวให้ด้วยแบบนี้แล้วแบบผ้าดีมากๆตัวนี้นิ่มลื่นมากๆเลยคือชอบมากๆเดี๋ยวใหม่ไปใส่ให้ดูนะคะว่าจะได้เป็นลุคไหนแล้วใหม่จะเอาอะไรไปแมทกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใหม่ก็จะแมทกับเสื้อสีดำกางเกงยีนนะคะใหม่ว่ามันดูเข้ากันดีแล้วก็จะใส่รองเท้าบูทแบบนี้เนาะเพื่อเพิ่มความสูงแล้วก็สง่าให้เขานะคะใส่หมวกสีดำแบบนี้เลยก็จะมีความเก๋มากๆเลยนะคะเราจะใส่ผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้นะถ้าผูกก็จะได้อารมณ์แบบว่าอยู่เมืองอังกฤษนิดนึงตัวที่2นะคะก็เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นสูทแบบนี้นะคะเป็นสีแบบออกเทาฟ้าเนาะแล้วก็กระดุมเขาแบบเป็นอย่างเงี้ยคือมันเก๋มากๆเลยนะใหม่ชอบมากแล้วช่วงตัวก็คือพอดีตัวกับใหม่เลยนะที่สำคัญใหม่ชอบเขามีกระเป๋าหน้า2ข้างอย่างนี้ด้วยเนาะดีเทลข้างในก็คือผ้านิ่มใส่สบายมากๆไม่อยากเชื่อว่า35บาทนะ3ตัว100คือมันถูกอะไรขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวใหม่จะไปมิกให้ดูนะคะกับตัวที่2เนาะลุคที่2นะคะใหม่จะเน้นความสบายนะคะใส่เสื้อยืดสีขาวด้านในนะคะแล้วก็มิกกับรองเท้าผ้าใบนะคะสะพายกระเป๋าด้านข้างแบบนี้ก็ให้ลุคชิลๆนะคะมาในตัวที่3นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบเสื้อคลุมยาวแบบนี้เลยแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้า2ใบตัวนี้ก็คือสามารถใส่เป็นในแบบ everyday look ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นงานป้ายด้วยนะคะนี้นะเดี๋ยวใหม่ไปใส่ให้ดูนะสำหรับลุคที่3นะคะก็จะใส่เป็น everyday look นะคะใส่กับผ้าใบหุ้มข้อแล้วก็ใส่หมวกอย่างนี้ก็ไปคาเฟ่ได้เลยนะคะคือใหม่เห็นแล้วแหละว่ามันมีตำหนิแต่ก็คือชอบไงมันมีตำหนิตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมีตำหนิตรงนี้แต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่นะความที่แบบเป็นสีแบบออกเหลืองๆครีมๆนะแล้วก็เขามีตัวรองบ่าให้ด้วยอันนี้ก็คือใส่คุมนะก็คือไปคาเฟ่ก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับในลุคที่4นะคะใหม่จะใส่เสื้อยืดสีขาวนะคะด้านในแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงทรง A นะคะกับรองเท้าครีมเนาะก็จะได้แบบว่าชิลๆนะคะออกแนวแบบไปช้อปปิ้งนิดนึงในลุคที่5นะคะก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยตัวนี้สวยมากๆเลยนะแล้วก็ดูงานกระดุมของเขานี่เป็นกระดุมแบบ1เม็ดแบบนี้นะส
ีเขียวตอนนี้กำลังมาใช่ปะมันเป็นแบบเขียวแบบพาสเทลนะคะใส่นิ่มแล้วก็ผ้ามันลื่นๆนะใส่สบายมากๆเลยนี่เราก็เอาไปมิกกับพวกกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วสำหรับลุคที่5นะคะก็ใส่สบายๆกับกางเกงยีนอย่างนี้นะคะแล้วก็นำไปแมทกับพวกรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อหรือรองเท้าผ้าใบธรรมดาก็ได้นะคะมาในตัวที่6นะคะนี่เลยตัวนี้สวยงามมากแบบว่าใส่แล้วแบบดูแพงมากๆเลยนะคือผ้าเขาค่อนข้างที่จะหนาถ้าเกิดแบบใส่ไปต่างประเทศเนาะได้เลยด้านในก็คือแบบมีซับอย่างดีแต่ว่าตัวนี้ก็แอบมีตำหนิตรงนี้นะคะตรงตัวกระดุมหักไปแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใหม่ไปซื้อมาเปลี่ยนสำหรับตัวนี้นะคะใหม่ใส่ให้ดู2ลุคนะคะกับกางเกงขาสั้นแล้วก็กางเกงขายาวนะคะให้อารมณ์ที่แบบว่าแตกต่างกันมากๆเลยตัวที่7นะคะตัวนี้ชอบมากๆเพราะว่าผ้าเขาใส่สบายมากๆเลยใหม่ชอบแล้วก็คือของเขาอ่ะมันเป็นแบบสูตรอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถใส่ได้ในทุกวันเลยแล้วก็ใส่แบบไปทำงานก็ได้แล้วสีของเขานะคะก็จะเป็นสีแบบชาสีแบบตุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือสีสวยมากแล้วทรงของเขาด้านหลังคือเขาเก็บเอวด้านข้างด้านหลังเนาะเก็บเอวให้แบบคือมันเข้ารูปมากๆเลยนะคะกับตัวนี้นะคะชุดที่7ของเรานั่นเองสำหรับลุคสุดท้ายนะคะก็จะใส่คู่กับกางเกงสีดำนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบเหมือนเดิมนะคะก็จะไม่ได้แบบเป็นทางการมากเนาะก็เป็นวันชิลๆของเราได้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะกับ7ลุคของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมแวะไปนะคะที่ร้านชินจูกุสาขาบางใหญ่นะคะ3ตัว100บาททั้งร้านเลยนะคะก็เดินทางง่ายสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่ก็ไปได้นะคะถ้าเกิดใครสะดวกไป MRT สายสีม่วงก็ได้นะคะไปลงแยกตลาดบางใหญ่เนาะก็จะเป็นสถานีเดียวกับที่ลงเวสเกตเลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในซอยอีกหน่อยนึงก็ถึงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปแวะช็อปกันอย่างมีสติด้วยนะคะสาวๆถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย